32คนใช่ไหมไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับน้องฟ้าพยดาคำศรีในการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักรุ่น18กิโลกรัมหญิงซึ่งเธอนั้นพลาดโอกาสคว้าเหรียญรางวัลแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับข้างๆน้องฟ้าพนิดาคำศรีครับเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของน้องฟ้ากันอย่างสดๆเลยครับฟ้าครับเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้การยกพอใจมากน้อยขนาดก็ถือว่าฟ้าทำดีที่สุดแล้วค่ะกับการแข่งขันแมตช์นี้มาเต็มที่กับการแข่งขันทุกครั้งค่ะค่ะก่อนการแข่งขันมั่นใจไหมว่าวันนี้เราจะคว้าเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยไม่ค่ะไม่มั่นใจเลยค่ะก็ต้องมาบีเอาอย่างเงี้ยไม่ทราบด้วยว่ามีคู่แข่งอะไรบ้างก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วค่ะกับการยกคลีนแอนด์เจิร์กครั้งสุดท้ายเนี่ยเหมือนว่าฟ้ากำลังจะยกติดแต่ว่ามันมีจังหวะที่เหมือนฟ้าจะปล่อยเหล็กตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นฟ้าคิดว่ามันติดแล้วค่ะก็ติดแล้วแต่ว่าเอวเรามันก็บาลานซ์เหล็กไม่อยู่มันก็ตกค่ะโอเคถ้าอย่างงั้นสุดท้ายครับฝากอะไรถึงแฟนพี่น้องชาวไทยนิดนึงเพราะว่าเขาลุ้นมากเลยวันนี้เขากะว่าฟ้าจะต้องคว้าเหรียญแรกมาให้ทัพนักกีฬาไทยถึงฟ้าจะไม่ได้เหรียญกลับไปอย่างน้อยก็ยังทำให้คนไทยทั้งประเทศดีใจและคอยจะเป็นกำลังใจให้ฟ้าฟ้าขอบคุณมากค่ะฟ้าทำดีที่สุดแล้วค่ะครับและนั่นก็เป็นเสียงของน้องฟ้าพยดาคำศรีครับแม้ว่าจะพลาดเหรียญรางวัลเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยแต่เธอก็ทำดีที่สุดแล้วยังไงก็อย่าลืมส่งกำลังใจมาเชียร์เธอกันต่อไปนะครับบัญชาแก้ประชุมถ่ายภาพพิชัยเชี่ยบุญทศ TNN24 รายงานจากเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ครับ